นะครับวันนี้ต่างคนต่างมาอวยพรปีใหม่ครับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะฮะอวยพรปีใหม่กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเอามาฝากกันเพราะว่าแต่ละคนแต่ละฝ่ายก็มีแฟนคลับเป็นของตัวเองไม่รู้ขับไล่หรือขับอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวไปฟังกันก่อนครับว่ามีใครออกมาอวยพรอะไรคนไทยบ้างในช่วงนี้ครับในปีพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นปีมหามงคลและปีแห่งความปลื้มปิติยินดีของคนไทยทั้งชาติที่ได้พร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีนับเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและประชาชนแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันและความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยสำหรับผู้ที่เดินทางสัญจรเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ขอให้มีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อทำให้เทศกาลแห่งความสุขนี้เต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีและเป็นพลังในการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ด้วยความสุขความสดชื่นสมหวังและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านตลอดไปให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลปราศจากพยันตรายทั้งปวงมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งและสำลิดผลในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันสวัสดีปีใหม่2563ครับนะฮะด้วยความที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยต้องใช้เหมือนกับดูเป็นทางการนิดนึงนะเมื่อคืนก็มีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจอะไรแบบนี้นะครับเนื้อหาใจความหลักๆเนี่ยนะครับก็โดยเฉพาะก็ขอให้คนไทยเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเดินหน้าในปี2563เนี่ยแหละครับโดยเฉพาะเรื่องของการถวายความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรวมถึงในช่วงเวลาแห่งความสุขแบบนี้เนี่ยท่านนายกก็ห่วงเรื่องอุบัติเหตุครับคือช่วงนี้โหปีนี้หนักนะแล้วเมาขับนี่ทำลายสถิติไปแล้วอ่ะใช่เมาขับเยอะจริงๆแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับยอดกรุงเทพสูงสุดด้วยใช่นะทีนี้ฮะก็เลยบอกว่าเออขอให้มีสตินะอยู่ในความไม่ประมาทให้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของตัวเองและของคนอื่นด้วยนะครับก็เป็นท่านนายกเนี่ยอวยพรปีใหม่หลังจากนั้นแกไปโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebookให้คำมั่นสัญญาเลยนะปี2563เนี่ยจะมุ่งมั่นเดินหน้าแก้ปัญหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆบอกว่าอย่างนี้ฮะจะทำทุกชั่วโมงในทุกวันให้มีค่ามากที่สุดจะไม่หยุดทำเพื่อชาติและประชาชนตราบเท่าที่มีแรงกายและแรงใจเดี๋ยวนี้ติดแฮชแท็กเป็นด้วยนะฮะแฮชแท็กสวัสดีปีใหม่พี่น้องคนไทยทุกคนขอให้มีแต่ความสุขตลอดปี2563ค่ะเออทุกชั่วโมงจะมีค่าจริงๆค่าน้ำค่าไฟค่าภาษีที่ดินหลายค่าแม่วันนี้เป็นปีใหม่ผู้นำฝ่ายค้านนี่หว่าผู้นำฝ่ายค้านคุณสมพงษ์มอมวิวัฒน์นะฮะก็สั้นๆฮะโพสต์ข้อความอวยพรปีใหม่ผ่านทาง Facebook เหมือนกันนะครับก็ขอให้คนไทยประสบความสุขความเจริญสำเร็จสำฤทธิ์ผลในทุกประการที่ปรารถนามีสุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยกันนี่ก็มาชุดแนวเหนือแกก็เชียงใหม่เนี่ยนะครับเผาฮะไปดูคำอวยพรจากต่างประเทศนิดนึงไหมใครเหรอคะคุณทักษิณฮะคุณทักษิณชินวัตรนี่ก็ไม่พลาดเมื่อวานก็ยาวเหยียดเลยเน้นไปเรื่องของขอให้มีภูมิต้านทานภาวะเศรษฐกิจผันผวนปี63คือแกก็มองนะว่าปีนี้น่าจะหนักอยู่นะสำหรับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจบอกต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมโดยเฉพาะคนทำธุรกิจขอให้คนตกงานมีโอกาสกลับมายืนด้วยลำแข้งของตัวเองและขอให้คนไทยนั้นกลับมีโอกาสในการทำมาหากินที่ดีอีกครั้งไม่ได้อวยพรอย่างเดียวครับฝากรัฐบาลด้วย คุณทักษิณฝากข้ามประเทศมาบอกฝากรัฐบาลหากมีสติและมียุทธศาสตร์ในการโต้กลับดีๆเนี่ยก็ขอให้นำบทเรียนที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี 40-44 เนี่ยที่ผ่านพ้นปัญหาไปได้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ถึงแกยกตัวอย่างแบบนี้เหมือนเล่นบอลเนี่ยบอลมาแรงแล้วมันสะท้อนกลับไปก็แรงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมียุทธศาสตร์ตอบโต้กลับไปเนี่ยก็จะสามารถประคองได้พลิกฟื้นได้พลิกฟื้นได้นี่คือมุมคุณทักษิณฮะบอกปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับคนไทยนะฮะลงท้ายด้วยรักและห่วงใยเหมือนเดิมครับดร.ทักษิณชินวัตรนะครับมาดูคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาหน่อยในหัวชวนก็ขอทุกคนนั้นมุ่งมั่นมั่นคงไม่ท้อถอยอย่ายอมแพ้ต่อปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ยึดเอาหลักการดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดครับแล้วบอกว่าตอนนี้นะครับให้กำลังใจทุกฝ่ายที่ทำหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จเมื่อวานมีที่หนึ่งเปิดบ้านเลยแหมเสียดายบิ๊กเติ้งท่านเสียไปแล้วศิลปะอาชาไปเปิดบ้านครอบครัวศิลปะอาชานะฮะนี่เปิดบ้านแถวจรัญสนิทวงศ์แต่ว่าเมื่อวานแหม
ลูกชายคือคุณท็อปวราวุฒิแกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นธีมต้องมารักโลกนิดนึงนะครับข้าวของเครื่องใช้ใครเอามาสวัสดีปีใหม่เนี่ยมาธีมอนุรักษ์ธรรมชาติหมดเลยนะเมื่อวานที่อธิบดีกรมป่าไม้มาก็เอามอบของไปให้เนี่ยก็เข้ากับคอนเซปต์ด้วยเช่นเดียวกันที่เห็นเสื้อสีฟ้านี่ไม่ใช่อะไรนะเป็นวันเกิดคุณบรรหารเนี่ยเสื้อสีตรงกับวันเกิดคุณบรรหารนะฮะคุณหญิงจำสายเนื้อตาคอตลอดเวลาเลยเพราะว่าคิดถึงสามีคิดถึงบิ๊กเติ้งเนาะนะครับเนี่ยดูโอ้ก็มารดน้ำดำหัวกันนะครับเมื่อวานนี้ทางพี่สาวคุณกัญจนาศิลปะอาชาเนี่ยพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเลยบอกด้วยความร่วมมือของทุกคนนะเชื่อว่าวันนี้คุณพ่ออยู่บนฟ้าต้องภูมิใจแน่ๆเลยนะครับแล้วการเลือกตั้งในอนาคตเนี่ยนะครับชาติไทยพัฒนาก็จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นครับกัญจนาเชื่อว่าพ่อบรรหารมองจากบนฟ้าพ่อต้องดีใจมากนะคะที่เราทุกคนในวันที่ไม่มีพ่อแต่ด้วยสิ่งที่พ่อทิ้งไว้ทำให้เรามีวันนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือที่จะลืมไม่ได้ก็คือผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ข้างกัญจนาอยู่ข้างวราวุฒิอยู่ข้างพวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนามาตลอดแม่ในวันนี้จะอายุถึง86แล้วความแข็งแรงก็ด้อยถอยไปตามลำดับแต่เพื่อลูกเพื่อพรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อพี่น้องสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคนแม่ลืมความเจ็บป่วยนะคะแล้วก็สู้เต็มที่ก็ขอยืนยันนะคะว่าพวกเราตระกูลศิลปะอาชาจะขอเป็นลมใต้ปีกให้กับสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคนที่จะได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองคุณอุนาบอกแบบนี้โอ้โหรักกระทรวงนี้มากเลยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งใจตั้งแต่ต้นที่เข้ามาร่วมรัฐบาลไม่เคยเปลี่ยนกระทรวงเลยถ้าหลังจากนี้นะพรรคแกนนำรัฐบาลจะให้เปลี่ยนกระทรวงยอมเป็นฝ่ายตรวจสอบไม่ยอมปล่อยแน่ๆนะกระทรวงนี้นะครับเมื่อวานก็เลยมอบของขวัญเป็นถุงผ้าลายผ้าเข่าม้าครับก็ตรงคอนเซปต์เนี่ยแหละฮะรักโลกวิถีไทยเนี่ยนะครับแล้ววันนี้นะคุณผู้ชมครับเป็นวันแรกนะเตรียมถุงกันให้ดีถุงผ้านะครับถุงผ้าไม่แต่ก็มีไอเดียเหมือนกันหลายคนบอกเตรียมถุงผ้ามันเวลาเก็บหรืออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเอาถุงพลาสติกพับก็ได้นะมันพับได้เล็กกว่าแล้วถุงพลาสติกคุณอย่าไปทิ้งคุณเอาถุงพลาสติกไปที่ร้านค้าแล้วก็ใส่เอามารียูสใหม่ได้นี่ก็ได้ไม่ใช่ว่าเขาห้ามถุงพลาสติกคุณพกไปได้ค่ะแค่ห้างเขาไม่แจกใช่แล้วก็งดรับแค่นั้นเองไม่ต้องไปรับช่วยกันนะครับไปดูทางอนาคตใหม่บ้างนี่ก็ให้สสแต่ละคนอวยพรเหมือนกันเมื่อวานเราเห็นพลังประชารัฐไปแล้วนะฮะให้ปี2563เป็นปีที่เศรษฐกิจสดใสภัยแล้งไม่หนักหนักปีใหม่ปี2563สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ปี2563เป็นปีที่เศรษฐกิจสดใสภัยแล้งไม่หนักหนาสงครามการค้ายุติลงสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่นี้ก็ให้ทุกท่านมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงลูกหลานอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาบ่ถูกบังคับไปเกณฑ์ทหารขอให้ทุกคนได้อยู่นำกันขอให้อยู่ดีกินดีก้าม่วนขายหมานบ่เจ็บบ่ไข้รับเพื่อได้เงินหมื่นตื่นเพื่อได้เงินแสนเจ้ายศรงอิจงกุติมงสุเล็กสุตูลูกชงเชื่อนอทอกอชดเดินนอกันยศรงรอเปชิกงเตหมู่จะรู้นั่งเชื่อตอนเดสวัสดีครับเรียกได้ว่ามาทุกเวอร์ชันเลยภาษาถิ่นใครจะอยู่ภาคไหนอะไรยังไงฟังรู้เรื่องหมดนะครับมาดูคุณช่อนิดเดียวแล้วกันนี่คุณช่ออันนี้หนึ่งโอ้แม่หญิงแม่หญิงทัดชุดไทยมาเลยนะครับอวยพรแบบนี้สวัสดีปีใหม่63สุขสดใสตลอดปีมีแรงสู้กับเศรษฐกิจตกต่ำและรัฐบาลอำนาจนิยมนะคะยังมีแฝงไว้แม่ไม่เสียที่เป็นโคศกนะครับแต่เอามาฝากปิดท้ายกันช่วงนี้ดีกว่าใครๆก็อยากอยู่ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีแม้กระทั่งเวทีประกวดอยากใกล้ชิดขนาดอยากจะไปสิงตัวนายกเลยหรอสิงเลยหรอสิงเข้าไปเลยพาไปดูคลิปนี้ฮะถ้าคุณไปสิงร่างคนอื่นได้คุณจะไปสิงร่างใครและจะบังคับให้เขาทำอะไรเชิญค่ะค่ะถ้าน้องตามเลือกไปสิงร่างคนคนหนึ่งได้น้องตามขอเลือกไปสิงร่างนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาให้ลาออกจากการเป็นนายกแล้วนำคนดีๆมาพัฒนาประเทศไทยขอบคุณค่ะต่อไปเปลี่ยนชุดผ้าต่อ
อบลากระวังตุ๊ดจะไปอยู่ในกรงนะคะรีบตอบรีบลงค่ะลูกไม่เป็นอะไรค่ะประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยคิดต่างไม่ผิดค่ะปรบมือค่ะมงไม่ลงแต่อยู่ในกรงแทนไม่รู้รอรับมังกรหรือเปล่าเนี่ยหนีไปไหนตอนแรกคิดว่าอยากจะอยู่ใกล้ชิดเข้าไปสิงที่ไหนได้คำถามคือว่าถ้าสิงใครได้สักคนหนึ่งเนี่ยแล้วจะเหมือนกับให้เขาทำอะไรก็สิงพลเอกประยุทธ์จะลาออกจะเป็นนายกโอ้โหประกวดธิดาจำแรงอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์คำถามโหดมากตอบอย่างมั่นใจมากเลยนะครับปรากฏว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปเช็คนะผู้สื่อข่าวบุรีรัมย์ว่าผู้ประกวดท่านนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเช็คกันหน้าดูแต่อยากรู้เวทีนี้ใครได้มงหน่อยนะโอ้ยมีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมากเลยนะฮะบางคนก็ชื่นชมนะบอกมงลงเลยคำตอบชนะเลิศบางคนบอกมงไม่ลงจะงงมากบางคนก็เป็นห่วงสวัสดิภาพบอกนางไม้คนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ายกย่องให้เป็นมิสฮ่องกงกรงนะกรงไม่ใช่ฮ่องกงธรรมดานะฮ่องกงขังฮ่องกงเลยเอาปากช่วงต้นกันฮะ